วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ on air โปรเจกต์ใหม่นะคะมาให้ทุกๆคนลองฟังกันดู Peace Sample นี่เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ขออนุญาตทาง Maps แล้วก็คุณโบตันสำหรับเรื่องเกิดแต่ตมเพื่อที่จะมาทำเป็นวิดีโอใน YouTube ให้ทุกคนได้ทดลองฟังกันดูสำหรับแฟนๆของช่องนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มโปรเจกต์พิเศษ Peace Sample กับหนังสือเสียงเกิดแต่ตมกันเลยค่ะเกิดแต่ตมบทที่3มิงโกมุดค่อยๆเดินย่องๆเข้าไปใกล้แปะท่าทางแปะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะมีเพื่อนแวะมาหาเอาเทปเพลงจีนมาให้ฟังแล้วยังนั่งคุยกันนานกว่าชั่วโมงคงจะล้ำลึกถึงความหลังครั้งเก่าก่อนบ่ายนี้ไม่มีคนเข้ามาอุดหนุนข้าวผัดมากนักมีเพียง 4-5 คนซิมจึงจัดการบริการลูกค้าเองปล่อยให้แปะพักมีคนแวะเข้ามาซื้อเครื่องดื่มมิงโกมุดเป็นคนขายทอนเงินถูกต้องไม่มีปัญหาแปะเอนหลังบนเก้าอี้ยาวฟังเพลงจีนสบายใจงิ้วสนุกไหมหลานสาวถามแปะตาปลือขึ้นมามองนิดนึงไม่ใช่งิ้วหรอกเพลงน่ะแปะพูดไม่ชัดนักแต่ฟังเข้าใจดีอย่ากวงสิจะเอาอะไรไปขอซิมที่นายครัวหนูซิมดูแลลูกจ้างล้างถ้วยชามอยู่ด้านในที่นอนเล่นของแปะอยู่ด้านนอกใกล้กับโต๊ะเก็บเงินใครจะเข้าไปยุ่งกับลิ้นชักใส่เงินไม่ได้ถ้าแปะนอนขวางอยู่อย่างนั้นซิมจะใส่ธนบัตรย่อยเศษเหรียญเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อเผื่อทอนทีหลังตู้แช่เครื่องดื่มมีกระป๋องใส่เงินเหรียญแต่ถ้าเป็นธนบัตรราคาสูงสองผัวเมียจะเก็บเข้าลิ้นชักโต๊ะเสียเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กในร้านงุบงิบเอาไปได้ขายของจุกจิกเล็กๆน้อยๆนั้นลูกจ้างหรือลูกหลานงุบงิบได้หากจะทำเป็นต้นว่าลูกค้าซื้อนมเปรี้ยวหรือน้ำส้มเพียง1ขวดแล้วให้เศษตังค์ตามราคาคนขายรับแล้วแอบใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อได้เสมอถ้าเจ้าของร้านไม่มีเวลาคอยมองแต่มิ่งโกมุดไม่เคยประพฤติเช่นนั้นพวกลูกจ้างที่เคยจ้างกันมามีหลายคนที่ทำเช่นนั้นจับได้ครั้งแรกก็ตักเตือนหากมีครั้งที่สองแปะจะไล่ออกเพราะจริงๆแล้วหล่อนคงไม่ได้อมเงินเพียงครั้งสองครั้งให้จับได้ทุกครั้งแน่แต่จะต้องทำบ่อยทีเดียวเพียงแต่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันทวินเป็นลูกจ้างที่อยู่นานที่สุดและซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่เคยจ้างกันมาทวินเคยเลี้ยงมิ่งโกมุดเคยนอนในห้องเดียวกันแต่เมื่อแม่หนูโตทวินก็ย้ายไปนอนนอกห้องเพราะแม่หนูดิ้นเหลือกำลังมิ่งโกมุดยังคงรีรออยู่ข้างกายแปะจะเอาอะไรวะลังคางมายึงอยู่ได้แปะจะนองฟังเพลงคนแก่บ่นจะขอตังก็ไปขอซิมสิในกระเป๋าเสื้อเขาก็มีเอ็งก็รู้เปล่าขอหรอกอากงมิ่งโกมุดเรียกแปะว่าอากงชัดถ้อยชัดคำแปะทำท่าเหมือนสะอึกลุกขึ้นนั่งมิ่งโกมุดถอยห่างสีหน้าของแปะเวลานั้นดูน่ากลัวเป็นที่สุดตามความรู้สึกของเด็ก6ขวบอย่ามาเรียกกูว่าอากงนะก็ทำไมน้องต้นเขาเรียกได้ล่ะถอยหลังห่างไปอีก2ก้าวเขาเป็นหลังกูนี่วะแปะตะวาดแล้วมิ่งไม่ใช่หลานเหรอเด็กเก็บมาเลี้ยงว้อยแม่มึงมาทิ้งไว้ให้จะปล่อยให้นอนอยู่หน้าลังก็กลัวหมาข่างขนมมันแทะกินซะให้เรียกแปะก็บุญแล้วที่ครูให้เรียกเท่าแก่เรียกนายซะนี่ไปไปไปแห่พงไอเด็กเวงแปะอารมณ์เสียสุดขีดม
ิ่งโกมุดวิ่งตื้อออกไปนอกร้านและเข้าซอยไปบ้านครูวัชรีที่หลังตึกแถวขืนอยู่มีหวังโดนฝ่ามือแปะไม่เคยใช้ไม้เรียวเวลาโกรธแกจะใช้ฝ่ามือฟาดก้นมิฉะนั้นก็หยิบของใกล้มือคว้างหัวพร้อมกับเสียงด่าเป็นภาษาจีนล้งเล้งทวินล้างชามเสร็จแล้วโผล่ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กขโมยของหรือแปะทวินถามปกติแปะจะโกรธเวลามีเด็กเกเรหรือวัยรุ่นติดกาวติดยาติดทินเนอร์อะไรเหล่านี้เขามาหยิบมาฉวยของในร้านแล้วก็วิ่งหนีเด็กเร่ร่อนจรจัดพวกนี้ดูจะมากขึ้นทุกวันตั้งแต่มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นครอบครัวคนงานกับลูกเล็กๆยังไม่ถึงวัยเรียนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รบกวนเส้นประสาทพ่อค้าแม่ค้าเด็กบางคนอายุเกินวัยเรียนแล้วแต่ไม่ได้เรียนวันวันก็วิ่งเล่นอยู่ในบริเวณก่อสร้างและพอพ่อค้าเผลอก็ฉกฉวยของในร้านไปเปล่าแปะสั่นหัวอามิ่งมึงหยั่วกูหยั่วอะไรซิมออกมาอีกคนแปะไม่ตอบนั่งลงบนเก้าอี้ตามเดิมปิดเครื่องเล่นเทปหน่อยกูจะฟังเพลงสักหน่อยไม่ฟังแล้วเว้ยอ้าวิงหยิบยาให้ตัวสิวะกูจะดุแกโมโหสักหน่อยซิมลุนหลังทวินให้เข้าไปในครัวตามเดิมตัวแกเดินไปที่ตู้บุหรี่หยิบบุหรี่ให้สามีตามต้องการจุดให้ด้วยแกรู้ดีว่าถ้าสามีอารมณ์เสียจะต้องดูดบุหรี่สักมวนสองมวนดับอารมณ์มิฉะนั้นจะหน้างอไปทั้งวันว่าแต่เจ้ามิ่งตัวดีมันพูดอะไรให้แปะอารมณ์เสียกันนะแปะสูบบุหรี่ถึงสามมวนติดต่อภรรยาถอนใจนี่จะต้องอารมณ์เสียขนาดหนักทีเดียวแล้วเจ้าคนก่อเรื่องมันหายไปไหนล่ะหน้าเบื่อหน่ายหญิงชราถอนใจอยากอาบน้ำจึงขึ้นไปในห้องหาเสื้อผ้าผัดเปลี่ยนมองออกไปทางหน้าต่างด้านหลังซึ่งตรงกับสนามบ้านครัวชรีพอดีเห็นเจ้าหลานสาวตัวดีที่จักรยานเล่นอยู่ในบ้านนั้นดูสิมันก่อเหตุแล้วก็หนีไปเล่นหน้าบ้านเสียนี่บ้านนี้มีลูกถึง3คนอายุ10 7แล้วก็3ขวบเรียงกันลงไปคนโตเป็นผู้หญิงคนรองก็เช่นกันครูวัชรีจึงตัดสินใจมีลูกคนที่สามเพื่อจะได้ลูกชายแล้วก็ได้สมใจสามีของครูรับราชการอยู่ต่างจังหวัดเป็นนายอำเภอเดือนหนึ่งจะกลับบ้านได้2ครั้งอย่างมากแต่ครูวัชรีไม่เดือดร้อนอะไรเพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างดีขายที่ดินสร้างตึกแถวสร้างแฟลตได้หลายล้านในบ้านมีลูกจ้าง2คนช่วยทำงานบ้านและยังมีมารดาของสามีอยู่บ้านดูแลหลานคนเล็กให้มิงโกมุดถูกคอกับวัดสาลูกสาวคนที่2ของบ้านนี้มากเล่นกันได้เป็นชั่วโมงโดยไม่ทะเลาะกันวัดสาติดมิงโกมุดเพราะอยู่บ้านไม่ค่อยมีใครสนใจแกคุณย่าห่วงแต่หลานชายคนเล็กพี่สาวก็เอาแต่อ่านการ์ตูนไม่ยอมเล่นด้วยดังนั้นเมื่อมิ่งโกงมุดเข้าไปเมียงมองสนใจสนามหญ้าและจักรยานวัดสาจึงเรียกเข้าไปเล่นด้วยคุณย่าของเด็กๆมักจะกำชับแต่ว่าเล่นได้แต่อย่าด่าอย่าขโมยอย่าทำสกปรกเลอะเทอะอย่าทำของพังรู้ไหมล่ะแล้วคุณย่าก็เดินเข้าเดินออกคอยฟังว่ามิ่งโกมุดพูดคำหยาบหรือไม่ใช้คำเรียกทางตัวเองและหลานของท่านว่าอะไรเมื่อเห็นว่าเด็กหญิงสุภาพดีพอสมควรแม้จะไม่ถึงกับอ่อนหวานท่านจึงไม่ว่าอะไรแต่ก็มักจะบ่นกับลูกสะใภ้ว่าพูดจาไม่มีหางเสียงเลยลูกเจ๊กนี่นะอยู่ตึกแถวไม่ด่าก็บุญแล้วมันพูดคะ
ขาไม่เป็นหรอกต้องคอยเตือนไหว้คนก็ไม่ค่อยจะเป็นสงสัยมันไม่เคยไหว้ใครวัชรีได้แต่ยิ้มคนจีนเขาไม่ไหว้กันใช่ไหมแต่นี่คนรุ่นใหม่น่าจะอบรมแบบไทยๆให้รู้จักเคารพนกไหว้ผู้ใหญ่กันมั่งนี่อะไรไม่มีใครสอนเลยมันเป็นอะไรกับตาแปะหลานนั่นล่ะเด็กเอามาเลี้ยงหรือว่าหลานไม่เห็นแกมีลูกมีเต่าสักคนแม่ก็มาอยู่ตั้งหลายปีแล้วได้ยินทวินว่าเป็นหลานนะคะเท่าที่ทราบลูกสาวออกมาให้เลี้ยงทวินเขาอยู่มาหลายปีแล้วตั้งแต่ร้านเก่าของแปะยังเป็นห้องแถวไม้นั่นแน่ลูกเต่าของแกก็มีทั้งลูกชายลูกสาวแต่แยกออกไปหมดแปลกนะไม่เคยเห็นมาเยี่ยมมาเยียนพ่อแม่มั่งคุณย่าอุษาไม่ได้อยู่แถบนี้มาก่อนเพิ่งมาอยู่ช่วยเลี้ยงหลานและเข้ากับลูกสะใภ้ได้ดีจึงไม่คิดย้ายไปอยู่บ้านลูกหลานอื่นอีกครูวัชรีลูกสะใภ้เอาใจแม่ผัวมากอยากให้อยู่ด้วยเพราะอยู่ลำพังตัวเองกับเด็กๆน่ากลัวอันตรายถึงคนแก่จะช่วยอะไรไม่ได้มากนักแต่ก็อุ่นใจกว่ากันแล้วยังได้ช่วยควบคุมลูกจ้างคนเลี้ยงเด็กให้ทำงานไปด้วยดีแม่คนไหนๆก็ไม่อาจไปทำงานอย่างสบายอกสบายใจได้ในเมื่อลูกตัวน้อยต้องอยู่ในความดูแลของลูกจ้างความรู้ต่ำตามลำพังมีห่วงสารพัดกลัวลูกจ้างเลี้ยงไม่ดีกลัวขโมยกลัวไฟฟ้ากลัวลูกซนเจ็บตัวเมื่อมีคุณย่าอยู่ด้วยจึงค่อยเบาใจคุณย่าอุษาเองก็ค่อนข้างเกรงใจลูกสะใภ้เพราะลูกสะใภ้ฐานะดีกว่าตนมากมีที่ดินหลายสิบไร่ในแถบนี้ตัดขายไปบ้างแล้วก็ยังมีอีกเงินที่ขายที่สร้างตึกแถวและแฟลตนั้นคุณย่าอุษาไม่ทราบว่ามากเท่าใดแต่คงหลายล้านทีเดียวเอาเงินฝากธนาคารใช้แต่ดอกเบี้ยก็เหลือจะพอลูกชายอยู่บ้านนอกไม่ต้องส่งเงินเดือนจุนเจือทางบ้านเลยแสนจะสุขสบายและลูกสะใภ้ก็นิสัยดีไม่เคยข่มผัวถือตัวร่ำรวยกว่ามอบหมายอำนาจในการดูแลลูกจ้างและหลานให้ทุกอย่างเงินเดือนลูกจ้างค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างค่าอาหารค่าหนังสือพิมพ์ก็ให้แม่ผัวไว้หมดแล้วยังเผื่อให้เหลือเดือนละมากๆด้วยเมื่อแม่ผัวบอกว่ามากไปครูวัชรีก็บอกว่าคุณแม่เก็บไว้เถอะค่ะเพื่ออยากทำบุญหรือเวลาหลานบ้านอื่นมาเยี่ยมจะได้มีรับไหว้หรือแจกเด็กๆมั่งแต่อย่าเอาไปซื้อทองใส่นะคะอันตรายหน้าบ้านเราอยู่หลังตึกแถวเป็นมุมอับกระชากสร้อยกันบ่อยเดี๋ยวมันทำร้ายเอาด้วยเด็กติดแล็กเยอะจะตายเดี๋ยวนี้แมรี่ก็ไม่น่าจะต้องไปทำงานหรอกนะเงินเดือนนิดเดียวอยู่บ้านดูแลลูกไม่ดีกว่าหรือไม่ไหวล่ะค่ะรำคาญเรียนมาตั้งมากขืนอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวอีกหน่อยไม่ทันลูกออกไปสอนหนังสือยังได้พบปะผู้คนใช้ความรู้แล้วก็รู้ทันพวกเด็กวัยรุ่นมั่งแล้วเรื่องแม่มิ่งอะไรคนนี้น่ะจะให้ลูกคบหาสมาคมด้วยเหรอคุณย่าถามความเห็นก็ค่อยๆดูไปเถอะนะคะคุณแม่หรือว่าแกก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกนะคะเวลานี้แกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็อาจจะพูดจาไม่มีหางเสียงไปหน่อยแต่เท่าที่ดูแกก็ไม่ได้พูดคำหยาบไม่ด่าทอไม่ลักขโมยไม่ตะกละตะกรามหรือว่ามุมมามเนื้อตัวก็สะอาดสะอ้านดีคงไม่เอาเหามาฝากเยวัฒสาอีกอย่าง
ไม่นานนักเราก็ย้ายอยู่แล้วนะคะจะได้คบกันอีกปีสองปีเองรอบ้านเสร็จครูวัชรีกับสามีเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะย้ายบ้านเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีสำหรับคนไม่มีเงินแล้วการย้ายบ้านเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญแต่สำหรับเศรษฐีนีย่อยๆ อย่างวัชรีไม่ใช่เรื่องยากเธอไปติดใจบ้านจัดสรรในหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งบ้านแต่ละหลังใหญ่โตหรูหราบริเวณดีมียามเฝ้าหมู่บ้านมีสโมสรสระว่ายน้ำสนามเทนนิสมีกระทั่งมินิเธียเตอร์หรือโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กมีคลินิกโรงเรียนอนุบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมมูลแต่บ้านหลังใหญ่5ห้องนอน4ห้องน้ำมีเรือนครัวแยกต่างหากพร้อมห้องคนใช้แล้วก็ห้องน้ำคนใช้ห้องเก็บของนั้นต้องใช้เวลาก่อสร้างค่อนข้างนานและยังสนามกอล์ฟเล็กที่สามีอยากได้อีกด้วยเขากำลังวิ่งเต้นขอย้ายเข้ากรุงเพื่อทำงานในกระทรวงหรือจังหวัดใกล้ๆกว่านี้เพื่อจะได้ไปมาหาสู่ลูกเมียได้สะดวกยิ่งขึ้นสิ่งแวดล้อมที่นายอำเภอหนุ่มใหญ่และภรรยาเห็นว่าไม่ดีนั้นก็คือเจ้าแฟลตมหึมาตรงข้ามบ้านนั่นเองแล้วยังร้านโรงในบริเวณใกล้เคียงโรงสนุกเกอร์คาเฟ่สถานเริงรมย์อื่นๆอย่างดิสโกเทคร้านขายเหล้าเดิมที่ดินแห่งนั้นเป็นมรดกตกทอดของวัชรีเองผู้ซื้อบอกว่าจะสร้างทาวน์เฮาส์แล้วกลับเปลี่ยนใจสร้างแฟลตราคาย่อมยาวให้เช่าแทนถ้าสร้างทาวน์เฮาส์ก็ค่อยยังชั่วหน่อยเขาบอกจะทำทาวน์เฮาส์ด้านหน้าทำตึกแถวแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าแล้วกลายเป็นแฟลตชั้นต่ำดูสิมีแต่ผู้หญิงกลางคืนเราก็มีลูกสาวตั้งสองคนเยวลุงกาก็โตมากแล้วตั้ง10ขวบอยู่นานไปเห็นแต่ตัวอย่างไม่ดีและวัดสายังคบมิ่งโกมุตเด็กคนนี้ยังเล็กอายุแค่6ขวบยังไม่มีอะไรแต่ต่อไปไม่แน่เพราะเจ้าหล่อนได้เห็นตัวอย่างเร็วๆมากกว่าวัดสาเป็นไหนๆเจ้าหล่อนวิ่งเข้าออกส่งข้าวส่งโอเลี้ยงให้แม่พวกอยู่แฟลตนอนดึกตื่นสายอีกหน่อยอาจจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามมาเล่าสู่วลุกากับวัดสาฟังวันนิชชาเป็นผู้ชายก็จริงอยู่แต่คืนให้อยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆนากกลัวจะไปติดผู้หญิงกลางคืนในแฟลตนั่นหัวอกพ่อแม่คงแตกตายซะก่อนวัชรีจึงคิดตัดไฟแต่หัวลมแต่เธอไม่พูดเรื่องความระแวงระวังนี้กับมารดาสามีเธอกระดักปากที่จะกล่าวหาเด็กหญิงอายุเพียง6ขวบว่าจะนำเรื่องบัตรสีมาเล่าให้ลูกๆฟังแต่ใจก็อดระแวงไม่ได้เวลาเธออยู่บ้านแล้วมิ่งเข้ามาเล่นในบ้านเธอเคยเรียกเด็กหญิงมาคุยด้วยถามว่าเห็นอะไรในแฟลตบ้างเวลาก็ไปส่งของมิ่งจะสั่นหัวแล้วก็บอกว่าก็เห็นคนอยู่ในห้องสิมบอกว่าเวลาส่งของให้วางไว้หน้าประตูไม่ให้เข้าไปในห้องแล้วมิ่งเคยเข้าไปไหมจ๊ะมิ่งไม่ใช่คนดื้อมิ่งโกมุตมองหน้าผู้ใหญ่อย่างมั่นใจในตัวเองไม่เคยเข้าแต่เคยมองเข้าไปเท่านั้นเองไม่เข้าแต่มองแล้วเห็นอะไรมั่งก็เห็นผู้หญิงแต่งตัวสวยๆแต่ตอนสายๆนะเขาหัวยุ่งหน้าตาเลอะเทอะบางทีก็ผ้าหลุดอุ๊ยวัชรีอุทานมิ่งโกมุตทำหน้างงๆเขาชอบนุ่งกระโจมอกเดินไปเดินมาบางทีไม่ใส่เสื้อเขาสูบบุหรี่กันด้วยล่ะมิ่งโกมุตเล่าต่อหนูเคยเล่าให้วัดสาฟังไหมเรื่องในแฟดน่ะเด็กหญิงสั่นหัวบอกว่าเล่าให้เสียเวลาเล่นขายข้าวแกงเล่นขายข้าวแกงอย่างเดียวเหรอเล่นอะไรกันอีก
เล่นถีบรถแข่งกันมิงโกมุดตอบเล่นบ่อทรายเล่นปั้นดินน้ำมันวาดรูปแล้วก็ของเล่นในบ้านเล่นทุกอย่างเลยบ้านครูมีของเล่นดีๆนะเหมือนในโทรทัศน์มีตุ๊กตาแต่งหน้าได้ด้วยมิงอยากได้มั่งจังแต่ไม่มีใครซื้อให้หรอกมันแพงใช่ไหมก็แพงหรอกเกือบพันแน่พันหนึ่งเด็กหญิงทำคอย่นมิ่งเก็บตังกี่ปีถึงจะได้มิ่งได้ค่าขนมวันละกี่บาทล่ะเด็กหญิงสั่นหน้าพี่จิตพี่สมเขาให้ช่วยเก็บผ้าตอนบ่ายๆอาทิตย์ละ5 บาทแล้วได้ตังทอนมั่งบางที2 บาท 3 บาทมิ่งเก็บไว้เต็มกระปุกเลยแล้ววันก่อนอีน้อยมันขโมยของมิ่งอย่าเรียกคนจิกหัวว่าอีสิจ๊ะมิ่งน้อยน่ะใครคนล้างชามซิมว่ามันหนีตามผู้ชายไปขโมยเงินด้วยของมิ่งมันก็เอาไปนี่มิ่งเก็บใหม่ได้ครึ่งกระปุกแล้วมันก็น่าให้เด็กเรียกจิกหัวว่าอีหรอกขโมยกระทั่งเงินออมในกระปุกออมสินของเด็ก6 ขวบมิ่งอยากเล่นก็มาเล่นได้แต่ขออนุญาตพี่วัสสาเขาก่อนล่ะเจ้าของเขาหวงเด็กหญิงยิ้มกว้างพี่วัสสาเขาไม่หวงกับมิ่งหรอกพี่วัสสาใจดีให้เล่นเด็กหญิงพูดต่อแต่พี่หนูใหญ่เขาหวงหนังสือการ์ตูนขอดูมั่งก็ไม่ได้เขาว่ามิ่งยังอ่านไม่ออกไม่ให้ยืมไม่ให้ดูเดี๋ยวทำขาดที่วัดสาขอดูได้วัดสาเขาอ่านหนังสือออกแล้วเขาอยู่ตั้งประถม2มิ่งยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนี่เมื่อไหร่เข้าล่ะจ๊ะครูวัชรีพอรู้อยู่ว่าลูกสาวคนโตเป็นคนหวงของเปิดเทอมนี้ล่ะเข้าชั้นเด็กเล็กยังไม่ป.1เลยฮ่าพี่วัดสาอยู่ป.3สินะปีหน้าพอมิ่งอยู่ป.1พี่วัดสาก็อยู่ป.4แย่จังเลยนะมิ่งอยากไปโรงเรียนอนุบาลมั่งต้นเขาเป็นหลานแป้เหมือนกันเขาไปโรงเรียนตั้งแต่2 ขวบกว่าเขาเล็กกว่านิชชาอีกแต่ไปโรงเรียนแล้วนิชชาปีหน้าก็จะให้เข้าเหมือนกันมิ่งเลยงมคองอยู่คนเดียวโตแล้วอ่านหนังสือไม่ออกแย่จังเลยแต่มิ่งคิดเลขเก่งนะมิ่งคิดค่าอาหารได้เด็กหญิงอวดดีจ้ะอยู่กับร้านค้าก็ต้องคิดเลขเก่งๆสินะถ้าคิดเงินผิดเดี๋ยวขาดทุนแต่ก็ไม่ควรคิดเกินเพราะไม่สุจริตกับลูกค้ามิ่งไม่ได้คิดเกินนะพี่ที่แฟลตน่ะเขาสั่งข้าวผัดกับโค้กใส่น้ำแข็งใส่ถุงข้าวผัด12โค้กกับน้ำแข็งถุงละ6ก็18เขาให้20ทุกทีไม่เอาทอนแต่มิ่งอ่ะไม่ได้คิดเกินนะเด็กหญิงร้อนตัวไม่เชื่อถามคุณย่าสิคุณย่าสั่งนมสดมิ่งเอาตังมาทอนทุกทีแหละก็ดีแล้วล่ะจ้ะโตขึ้นจะได้เป็นคนดีไม่ถูกใครด่าอย่างพวกเด็กขี้ขโมยตายายก็จะได้รักมากๆไงมิงโกมุดทำปากยื่นแต่ไม่พูดจะเป็นเด็กดีหรือเด็กเลวตาก็ไม่ยอมรับมิ่งเป็นหลานหลงเรียกกงเข้าคำเดียวถูกด่าเปิดเปิงที่ต้นหลานบ้านนู้นแปะให้เรียกกงสนิทปากสนิทใจทั้งที่เพิ่งพบหน้าต้นเขาลูกมีพ่อมีแม่ไม่เหมือนมิ่งลูกไม่มีพ่อแม่ก็ทิ้งเด็กหญิงคิดอย่างน้อยใจในโชคชะตาของตนแต่มิ่งไม่คิดอะไรนานนักเพราะมีเรื่องอื่นน่าสนใจกว่าปัสสาวของเล่นชิ้นใหม่มาอวดอีกแล้วเดี๋ยวมิ่งก็ได้เล่นด้วยแน่ๆคนมีพ่อมีแม่นี่ดีจังเลยนะมีคนซื้อของเล่นให้มิ่งไม่มีใครซื้อให้หรอกหล่อนพูดออกมาแล้วพ่อแม่มิ่งไม่มีเหรอ
วัดสาสงสัยมีไม่งั้นจะออกมาจากรูไม้กระบอกเหรอแต่แม่เขาทิ้งมิ่งแล้วล่ะไม่เคยมาหาเลยช่างก็เหอะนะอยู่กับซิมยังสบายดีกว่าไอ้จุนอยู่กับแม่มันเป็นไหนไหนจุนอยู่กับแม่แท้ๆแต่แม่ตีจุนเหมือนตีวัวตีควายจุนแต่งตัวสกปรกอดอยากอยู่เพิงก่อสร้างจุนขี้ขโมยแปะไม่ยอมให้เข้าร้านเมื่อมองคนที่ต่ำกว่าตัวมิ่งโกมุดจึงคิดได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ลำบากอะไรนักหนาถึงจะช่วยทำงานบ้างแต่ก็ไม่หนักเกินกำลังอะไรยังมีเวลาวิ่งเล่นทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะซิมเขาเป็นอะไรกับเธอวัดสาถามอีกเป็นยายนะแต่ไม่ได้ให้เรียกยายพี่ลึกบ้านเธอเป็นจีนไม่ใช่เหรอก็ต้องเรียกซิมละมั้งแปลกที่ไหนไม่พี่ลึกหรอกนะเพื่อนฉันคนหนึ่งเขาเรียกแม่เป็นม้าพวกเรานะหัวเราะกันจะตายเขาว่าเรียกแบบคนจีนไงมิงโกมุดเลยยิ้มออกมาได้ตลกดีออกเรียกแม่เป็นม้าเรียกยายเป็นซิมแต่พอนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ต้องหุบยิ้มทำไมมิ่งจะไม่รู้ว่าตายายในภาษาจีนน่ะควรเรียกยังไงถึงจะถูกต้องแต่วัดสาไม่รู้แปะกับซิมเขาไม่ยอมรับมิ่งเป็นหลานตาหากฮ่าไม่ยอมรับเป็นหลานแต่ให้จดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมอย่างที่ซิมบอกกับครูใหญ่ตอนไปสมัครเข้าเรียนไว้พรุ่งนี้จะลองเรียกแปะว่าเตี่ยดูทีหรือจะถูกด่าไหมไม่ให้เป็นหลานแต่เป็นลูกก็ดีเหมือนกันนะแต่นึกแล้วก็ชักเสียวก้นมีหวังโดนฝ่ามือป้าบเอาแน่ๆแต่คนอย่างมิ่งมีรู้จะไม่ลองฝ่ามือก็ฝ่ามือสิขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะใครสนใจเวอร์ชันเต็มของหนังสือเสียงเล่มนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ peacebookblogspot.com นะคะ peacehibook สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ